ันนี้เราจะมาเพาะคะน้ากันนะคะวันนี้เป็นคะน้ายอดนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมดินกันก่อนเราจะใช้ดินที่เราขุดตามโคนต้นไม้เรานะคะเป็นดินที่นี่แล้วดินร่วนนะคะเราก็จะมาผสมกับแกลบวันนี้เราใช้แกลบไม่ได้เผานะคะใช้แกลบแกลบธรรมดาไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วเราก็จะใส่ดินปลูกค่ะผสมดินปลูกที่เราซื้อมาเป็นถุงดินที่เขาปรุงแล้วนะคะเขาปรุงขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะผสมประมาณนี้นะคะเราผสมดินเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เราจะปลูกวันนี้เราใช้เป็นถาดหลุมนะคะทีนี้เราก็จะใส่ดินที่เราผสมไว้แล้วลงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เม็ดคะน้าลงไปแล้วก็หยอดไปทีละหลุมละหลุมนะคะตัวนี้จะใส่ไปหลุมละ2เม็ดI'm
ราก็กลบดินไม่ต้องหนามากแล้วนะคะเราก็ทำหนูเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำสูตรเร่งรากนะคะสูตรน้ำยาเร่งรากที่เราจะช่วยให้คะน้าของเรางอกเร็วนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่เป็นกะปิค่ะกะปิแกงนะคะ1ช้อนค่ะแบบนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ1ฟ้านะคะผงชูรสหนึ่งช้อนนะคะ1ช้อนแกงน้ำยาเร่งรากนี่จะไปช่วยให้คะน้าของเราเนี่ยค่ะติดรากเร็วนะคะก็จะงอกทุกต้นนะคะจนเร่งให้งอกเร็วขึ้นนะคะใส่น้ำเปล่าประมาณ5ช้อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหยอดน้ำยาเร่งรากแล้วนี่ลงไปนะคะ
วันนี้เราใช้กะปิเคยค่ะกะปิเคยกุ้งที่ซื้อมาจากภาคใต้ค่ะน้ำมันจะข้นไปสักนิดเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำนะคะลดน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเก็บไว้ที่แดดลำไรนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าการเพาะคะน้าของเราคราวนี้จะเกิดทุกต้นไหมคะค่ะนี่ก็คือคะน้าที่เราเพาะเม็ดไว้นะคะนี่ประมาณ 5-6 วันค่ะงอกแล้วเดี๋ยวโตขึ้นอีกสักนิดนึงเราก็จะแยกไปใส่แปลงนะคะ